นี่ก็เขาจะค้างอยู่ตรงนี้จนกระทั่งเขาไปสวรรค์นั่นแหละสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมาอยู่กับกิจกรรมสรรสร้างด้วยหัดสวรรค์กดแห่งนัสสมนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่1โดยในวันนี้นั้นจะมีให้เราทำการเปิดเควสโดยกุ๊ยกับ NPC คนนี้นะครับคุณฮงรันนะฮะหลังจากนั้นเขาจะให้เรามาเข้าประตูตรงนี้ซึ่งด่านที่ปลดในวันนี้จะยังมีเพียงด่านเดียวอยู่เป็นด่านการทายเกี่ยวกับเมชานิคัสนะครับณตรงจุดนี้เนี่ยหลักๆคือให้เราผ่านโดยมีแต้มรังสรรค์ทั้งหมดด้วยกัน280หน่วยก็จะได้ของทั้งหมดนะทีนี้ในพาร์ทของดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีตัวละครให้เราเลือกหรือว่าจะใช้ตัวละครของเราก็ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ค่อยจะมีผลเสียเท่าไหร่นักตรงจุดนี้นะครับผมจะกดเป็นตัวละครของฝั่งผลจะเป็นในพาร์ทของนี่มีเวนติโลซาเลียมีฝั่งของตัวนี่ครับเตียงหลิงแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นชิงชิวเข้าไปนะนี่เรามาคลิกให้ดูก่อนเลยอันนี้เริ่มการท้าทายกด F ก่อนแล้วก็มากดที่สมบัติเราจะได้ตรงส่วนของเหรียญมานะครับเป็นเหรียญรังสรรค์ทีนี้ในพาร์ทของตัวละครเนี่ยเรียกได้เลยว่าไม่ได้ให้อาร์ติแฟกต์มานะครับมีแต่อาวุธแล้วก็มีแค่นั้นเลยนะครับมีเลเวลนิดเดียวนิดเดียวจริงๆซึ่งณจุดนี้จุดสำคัญของเราก็คือการทำการสร้างตรงส่วนของเมชานิคัสออกมาฮะโดยที่ผมจะค่อนข้างอยากให้เพื่อนๆเน้นไปที่ไฟกับสายฟ้านะเพื่อทำส่วนของโอเวอร์โหลดเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนี่แบบนี้แล้วก็แนะนำให้ติดตรงส่วนของน้ำกับน้ำแข็งมาด้วยเพื่อไว้ CC มอนเตอร์ที่วิ่งเข้ามานะครับเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะฮะมันคือดันเจี้ยนแบบที่ทำอารมณ์เป็นทาวเวอร์ดิเฟนส์นะฮะนี่ก็เป็นแบบนี้ไปและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยก่อนมอนเตอร์ที่เราเจอส่วนใหญ่มันจะเป็นฮิริชอซึ่งสามารถที่จะซีซีได้นะครับนี่ผมอัดไว้ข้างหน้าก่อนเป็นหลักเดี๋ยวเราทำการสร้างตรงนี้นิดนึงเอาเป็นไฟแล้วกันนี่เราหวดมอนเตอร์ได้นะแต่ด้วยความที่เลเวลมันน้อยเอามากๆเนี่ยทำให้ดาเมจหลักจะไปอยู่ที่เมชานิคัสเป็นส่วนใหญ่ตรงส่วนของเมชานิคัสหรือเสาเหล่านี้เนี่ยมันจะมีบางเสาด้วยที่เพื่อนๆจะต้องไปทำการกดหันมันนะเป็นเสาลมนะครับที่ผมเจอมีอยู่อันเดียวตอนนี้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่านี่เราก็จัดการวางตรงส่วนของเสาข้างบนบ้างนะครับแบบนี้อันนี้เอาเป็นน้ำแล้วกันนะจะได้หลากหลายหน่อยมอนสเตอร์มาแล้วนี่ตรงส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยเราสามารถกดสกิล CC ได้นะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมเอาเวนติมาถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเวนติของตัวเองไปใช้ตัวละครยืมได้นะครับมันมีนะเผื่อใครไม่รู้นะฮะนี่ผมเสริมแก่งข้างบนหน่อยแล้วก็นอกจากที่เราจะสามารถวางตรงส่วนของเสาพวกนี้เสาพวกนี้ยังอัปเกรดได้ด้วยมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นนะครับความสามารถเนี่ยจะต่างกันไปในแต่ละเสาโอเคไหมไม่ยากมากฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงส่วนที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสอยู่2ข้อนะครับในการวางเมชานิคัสเนี่ยคือ1พยายามวางธาตุให้หลากหลายสักนึงแล้วก็วางในจุดที่มันดีหน่อยนะฮะข้อที่1นะครับเกี่ยวกับการวางนะการเลือกการวางที่ข้อที่2นะครับเรื่องของตัวเมชานิคัสเนี่ยแนะนำว่าให้พยายามวางกระจายตรงส่วนของไฟให้เยอะสักหน่อยนึงเพราะมันจะมีมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยสังเกตไหมมันมีการใส่เกาะมาเนี่ยฮะเป็นเกาะน้ำแข็งถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะซึ่งบางตัวก็เป็นเกาะหินมันก็เลยทำให้เราเนี่ยถ้าสมมติเราใช้ตรงส่วนของโอเวอร์โหลดก็คือไฟบวกกับไฟฟ้าเนี่ยก็จะเล่นง่ายใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะฮะนี่ในตรงส่วนของตัวท้ายมันจะเป็นมอนสเตอร์ฮิริชอแบบที่เป็นตัวใหญ่แหละซึ่ง
ตอนท้ายสุดเลยเราจะเจอกับบอสด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของนี้ก่อนอัปเกรดไปกระจายกันไปนะแบบนี้ก็แน่นอนนะฮะตามสเต็ปเผาไปนะครับนี่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเจอกับพิริชอตัวใหญ่แบบนี้เราจะการบอดี้บล็อกเขาได้นิดหน่อยด้วยนะเนี่ยครับเดินขวางแต่ไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็นอกจากนี้เราสามารถทำการแช่แข็งโอเวอร์โหลดและทั้งหลายแหล่ใส่เขาได้ซึ่งก็ถ้าทำดีๆไม่ได้เดินนะฮะแถมยังผลักตกไปได้อีกนี่ก็เขาจะค้างอยู่ตรงนี้จนกระทั่งเขาไปสวรรค์นั่นแหละถ้ายังเป็นทรงนี้อยู่นะฮะแข็งครับทั้งหมดของดันเจี้ยนนี้คือประมาณนี้เลยทีนี้เราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างตรงส่วนของของรางวัลเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นตะกี้นี้จบใช่ไหมเราจะได้อยู่ที่80ไรโมเจมรวมทั้งมีของอัปเกรดตัวละครอย่างอื่นด้วยนะครับนี่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้โชว์ให้ดูแต่จะบอกไว้ก่อนว่าหากเราทำการสร้างดันเจี้ยนเองหรือทำการไปเล่นดันเจี้ยนที่เผยแพร่ของคนอื่นนะฮะนี่นะดันเจี้ยนออกแบบเองเนี่ยมันจะได้ของอัปเกรดมาเพิ่มด้วยก็อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจนะครับจะไม่เล่นก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับไปมอนเจมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ